พระจันทร์ฉายนี่มีทางด้านของลูกชายของประธานดิ่งนะประธานดิ่งอยุธยาครับขึ้นมาถอดมงคลให้ครับนี่ก็คนหนุ่มไฟแรงนะฮะส่วนเพชรสมานก็แน่นอนแล้วครับต้องเป็นเสียสมานบุญยอแต่เพียงผู้เดียวครับขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับคู่เอกวันนี้พลาดไม่ได้นะครับฝ่ายแดงพระจันทร์ฉายนี่เก่งเรียกว่าเก่งค้ำว่างั้นเถอะค้ำยอดมวยมาตลอดนะครับเป็นนักมวยในรุ่นราวคราวเดียวอายุเท่ากันหรือว่าน้ำหนักเท่ากันนี่หาตัวต่อยไม่ได้แล้วก็เรือไปนะครับไปต่อสากลก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วก็กลับมาชกมวยไทยก็ฮอตเหมือนเดิมนะครับพระจันทร์ฉายแต่ว่าดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเพชรสมานสองสมานกาเมนไรโอ้อย่านะอย่านะอย่าล้อเล่นที่มาสะดุดครั้งเดียวก็คือพระจันทร์ฉายนี่แหละวันนั้นเจ้าตัวบอกว่าเดินช้าไปหน่อยครับดูฮะเกมของเพชรสมานวันนี้จะเป็นอย่างไรครับเชื่อว่าทั้ง2ฝ่ายครับสสมานกาเมนแล้วก็ PK แสนชัยนะครับไปดูฟอร์มที่ชกกันมาไปปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะแก้แบบไหนยังไงครับวันนี้น้ำหนักนะครับแตกต่างกันปอนด์หนึ่งฝ่ายแดงต่อให้นะครับ20กับ21เพชรสมานซ้ายนะครับประจันฉายนี่ได้ทุกรูปแบบซ้ายของเพชรสมานหมานบุญยอนี่เสียใหญ่มาถอดมงคลเองเลยมึงแกรักมวยมากขยับเดินเข้าไปครับเพชรสมานครับยกที่1ครับเป็นการออกหมัดของพระจันฉายแน่นอนครับไปอยู่กับแคมป์ทีมชาติต้องได้อะไรดีๆกลับมาเยอะครับแม่จังหวะนี้ทำไม่ได้ฮะทีขวาครับเพชรสมานครับก็เป็นจอมฝีมือทั้งคู่ครับขวาไปเจอขวาคืนครับวันที่แล้วต่อยกันก็มาบิดเหลี่ยมนิดเดียวนะครับในต้นยก4แล้วก็ปรากฏว่าฉายไปเลยนะครับพระจันทร์ฉายทำเท่าไหร่ก็เพชรสมานก็ตามไม่ทันว่างั้นเถอะมาดูวันนี้ทันหรือไม่ทันในเรื่องที่มือเชิงชกนี่ชะกาจชะกันมากอ่ะนะเก่งเกินตัวว่างั้นเถอะพระจันทร์ฉายนะครับน้ำเงินเพชรสมานดาวรุ่งดวงใหม่นะครับสายล้วนๆแล้วชกยากนะครับดูปอแปะแต่รูดออกไปเรื่อยนะครับเพชรสมานมีนักมวยคนเดียวครับที่พระจันทร์ฉายชกแล้วไม่เคยชนะชกกัน3ครั้งแล้วไม่เคยชนะได้เลยครับก็คือฉลามพลันชัยครับเพราะว่าเสียเปรียบช่วงเยอะเลยครับในการเจอกับฉลามครับปกติชกกับใครก็ไม่ได้เปรียบรูปร่างอยู่แล้วนะครับพระจันทร์ฉายครับทีบซ้ายครับเพชรสมานครับขยับครับแม่แฟนจ่อเลยนะครับคู่นี้มาดูว่าเชิงชกอย่างไรกันแล้วก็จะแก้ไขแบบไหนนะครับดูแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยกับวิธีการชกของทั้งคู่ทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินด้วยนะครับถือเป็นยอดมวยคลาสสิกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยทั้งคู่ครับดูแล้วเพลินตาครับจังหวะแก้จังหวะกันซึ่งกันและกันนะครับเจอแข้งซ้ายของเพชรสมานครับพระจันทร์ฉายผมมั่นใจมากนะครับไฟนี้ครับเจ้าตัวนี้ปลดล็อกแล้วนะครับคือลูกก็คลอดแล้วครับแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับพักก่อนครับเดี๋ยวโทรศัพท์สอบถามคุณแสนเก่งครับ0967260193ครับสวยแบบธรรมชาติสวยด้วยตัวเราอามาเบลสนใจโทร0632423849 Healthy Coffee CC Cup กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและครีมเทียมครับหอมนุ่มเกรดดีมีประโยชน์สนใจโทรคุณพรพันธ์0959219965มาลุกกันต่อยก2นะครับผู้เอกวันนี้แล้วก็รับมาก่อสร้างทั่วประเทศนะครับก็เทมพลเงินล้านนะครับอ้าวโอ้ฉีกเลยนะครับฉีกขาลงไปเลยอ่ะอ้าวเสียเหลี่ยมลูกกำนันไปเล็กน้อยนะครับอาจารย์ฉายเพชรสมานถีบซ้ายเอาไว้ครับยังไม่เร่งยังไม่เปิดเกมนะครับครับถีบประจับมาถีบประจับคืนครับตาต่อตาฟันต่อฟันคือถีบประจับนะก็ไม่ฟาวอยู่แล้วครับเตะก็ไม่ฟาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเข่าไปแทงกระจับนี่พาวชัดเจนครับพี่กติกาครับมาครับมาบนเวทีนะครับเอาขวาของพระจันทร์ฉายนี่นะครับแต่ป๋องก็เรียนให้ทราบนะครับว่าเรื่องกระจับเนี่ยนะถีบเธออะไรพวกนี้นะไม่ฟาวนะแต่ว่าเจตนาแทงเนี่ยฟาวใช่ครับคือนักมวยบางคู่นี่เขาจะไม่ค่อยถีบกันถ้าเกิดถีบไปโดนก็จะบอกว่าก็ขอโทษอะไรกันก็มีนะแต่บางคนก็เองถีบข้าก็ถีบคืนอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่น้องๆ นักมวยแล้วครับขยับเข้าไปนะครับถีบขวานะครับเป็นสมานเน้นที่ประจับเลยนะครับเพราะว่าเจอพระจันทร์ฉายถีบมาก่อนนะซ้ายของพระสมานนะครับ
เรื่องกระจับนี่นึกถึงเลยจินเตเดชสังนิรันดร์นะครับจอมตีกระจับเลยทีเดียวนะครับในตอนนั้นเนี่ยตีกระจับโดนทั้งคู่ชกนี่ไปหมดอะโดนตีกระจับนะครับแล้วก็ตอนหลังนี่ปรากฏว่าคู่ชกเนี่ยแกแผลงฤทธิ์นะครับกระจับก็มีหนามด้วยนะอ้าวใช้หนามใช้ลวดมาเลยอะสลับศอกซ้ายศอกคืนครับดูฮะศอกซ้ายไปครับดูฮะนี่ครับคืนกระทันควันครับขวางเอาไว้ต้องไม่กลัวแล้วครับโชคกับมวยรุ่นพี่ต้องไม่กลัวแล้วครับเพชรสมานครับถ้าเกิดไม่กลัวแล้วสนุกแน่ครับสับมาสับคืนครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบกันออกโอ้มวยคู่นี้นี่ดูแล้วให้แต้มไปด้วยนะครับอายุแตกต่างกัน5ปีฝ่ายแดงฝ่ายแดง26น้ำเงิน21อ้าวพระจันทร์ฉายแดงนะครับน้ำเงินเพชรสมานเสือทรงไปเล็กน้อยครับเพชรสมานครับเอาละครับมาโยกมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับไหลออกแล้วต้องได้ครับขยับแม่จะสับศอกครับลูกเนี่ยลูกศอกอย่างนี้นี่ไฟที่แล้วเจอกับปืนกลไดมอนด์98เพชรสมานทำได้ตลอดเลยนะครับตัดล่างไปครับพระจันทร์ฉายครับชกไปยิ้มไปนะครับพระจันทร์ฉายครับดูมั่นอกมั่นใจเพชรสมานครับแข้งซ้ายพระจันทร์ฉายเก็บอาวุธได้มาดูว่าเก็บได้ตลอดหรือเปล่านะเอ้าขวาสวยของพระจันทร์ฉายนะครับวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะครับเร่งทำแต้มก่อนเลยนะครับพระจันทร์ฉายหมดยกที่2นี่แหละครับท่านผู้ชมครับผ่านมา2ยกคู่เอกวันนี้นะครับฝ่ายแดงพระจันทร์ฉายนะครับน้ำเงินเพชรสมานแล้วก็ติดต่อลงโฆษณานะครับก็ติดต่อคุณก้อยได้เลยทีเดียวรายการในศึกกาแล็กซี่นะครับลูมินีไฟ0959219965นะครับยกที่3นะครับคู่เอกศึกกาแล็กซี่ลูมินีไฟบวกศึก PK นะครับ PK สนใจครับของสจโต้ปราจีนร่วมกับสมชายเทศรุ่งเรืองฮะวันนี้จับดีครับแฟนมวยเต็มครับหน้าจอก็คงจะเพียบแล้วครับตอนนี้ครับใครๆก็อยากดูครับเพชรสมานพระจันทร์ฉายมาดูซ้ายทำได้หรือเปล่านี่อุทัยท่าภาษานะครับผบ.เรือนจำอยุธยาก็ชมรายการนี้ตัดซ้ายสจ.ต้งประจีนวันนี้อยู่ในสนามด้วยนะครับเอ้าขวาสวยของจับยกขวาไปหมัด4 5หมัดโอ้ยต่อยเป็นชุดเอาล่ะครับโยกเข้าไปครับหมัดซ้ายครับได้ตีขวาครับเพชรสมานครับต้องใช้กำลังนะครับนี่ครับคือต้องบดเบียดทางด้านของพระจันทร์ฉายครับเรียกว่าวางเกมกันแก้กันช็อตต่อช็อตเลยทีเดียวครับแข้งซ้ายครับต้องทำยังไงก็ได้ครับให้พระจันทร์ฉายนี่เหนื่อยแรงให้เร็วที่สุดครับถีบเอาไว้ครับพระจันทร์ฉายถีบจิกๆกันฮะแข้งขวาหน้าเจอซ้ายโต้ปั๊บตีเข่าซ้ายครับเอามาดูในต้องทำให้ได้ด้วยนะครับการทะนงแยกเอามาสู้กันต่อนะครับแดงพระจันทร์ฉายน้ำเงินเพชรสมานเอาสับชกขยับไล่อีกเพชรสมานซ้ายนะครับเอาเสียไปต้องใช่เอาซ้ายโต้เอาโซโต้ไปเดินเข้าหานะครับจิ้มซ้ายนี่ครับต้องมีอาวุธหลากหลายครับนี่แข้งซ้ายนี่เก็บขวาครับเก็บด้วยการยกขวาขึ้นบังฮะเอาขยับนี่หูยแข้งซ้ายด้วยครับแกออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับพระจันทร์ฉายนั้นความได้เปรียบของเขาครับเอาเร็วนะครับออกได้ทุกดอกแต่ว่าตอนนี้ยังออกเอาเสียไปอีกทีนึงต้องมีพื้นที่ให้ใกล้ลงไปเรื่อยนะครับเพชรสมานเอาถ้าอยู่ต้องเอาสลับมาจับปังเข้าไปจับเทได้ไหมเทได้ไหมอันละเกินอย่าเกิน39อย่าเกิน39เอากรรมการลิ้นเข้ามาขวานะครับเสียจังหวะไปเล็กน้อยครับเพชรสมานครับนั่นหมายถึงว่าโดนเตะกินเปล่านะครับก่อนหน้านั้นครับแทงเข่าขวาครับจะสับศอกก็ไม่อยู่ครับการไล่แขนของพระจันทร์ฉายครับดูฮะตีเข่าซ้ายครับขวาโต้ทีบอ้าวขยับไปอีกมาต้องไล่ให้จนกระดานด้วยนะครับเอ้าซ้ายไปยังไม่เข้าจันฉายคอเนี่ยเอาขวาสู้โต้คืนโอ้ตัวในทุกดอกเอาขวาอีกทีนึงต้องใช้แรงให้เยอะนะครับเพชรสมานนั่นแหละครับแล้วก็ต้องเร็วด้วยครับถีบไว้ครับเนี่ยแข้งซ้ายนี่เตะไม่เข้านะครับพระจันฉายยกขวาบังหมดเลยครับเนี่ยครับเตะไม่เข้าเลยครับต้องพยายามต่อไปเลยครับเนี่ยตีเข่าก็ไม่ได้อีกเทได้ไหมตีเข่าขวาครับแหมแทงจิกหน้าขาครับตีเข่าขวายัดขวาโอ้โหระบบการป้องกันนี่ดีมากเลยนะครับพิจันทายเอาขวาออกนะครับเพชรสมานเข้าไม้หมดยกที่3
มาลุ้นกันต่อนะครับยก4กรรมการธนงศักดิ์ชกพระจันฉายแดงนะครับน้ำมันเพชรสมานขีดขวาครับนี่นะครับเตะซ้ายไม่เข้าครับคือต่อยกับใครนี่ก็ซ้ายก็ทำงานตลอดนะครับวันนี้ยังครับเวียงเทะๆรอดูฮะโอ้โหร้ายจริงๆครับพระจันฉายวันนี้ครับปวดหัวแล้วนะครับเพชรสมานครับสู้กับนักชกรุ่นพี่ยังไงครับเนี่ยครับเตะไม่เข้าจริงๆครับเจอศอกอีกครับต้องฮึดขึ้นมาครับอาวุธแกสึกเหลือกินเลยนะครับโอ้ดูดิดูนี่แหละครับแต่อะไรก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่ายังไม่ชกยังไม่หมด5ยกนะครับอ้าวต้อนให้อยู่ต้อนให้อยู่มาแต่ว่าพี่จันฉายนี่ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องเชิงชกแล้วก็เรานึกถึงสมัยในอดีตนะครับก้องธนีพยารุณนี่อย่างนี้เลยตัวอย่างเงี้ยไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าแกร่งทั่วแผ่นเลยนะครับขีดขวานำครับต้องมีลูกโมโหครับเพชรสมานครับต้องมีลูกโมโหคือชกแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คงจะเรื่อยๆฮะเพราะว่าพลิกเกมลำบากนะพระจันฉายนี่ก็เห็นอาวุธหมดแล้วครับนี่ครับเหนียวเหนียวแขนหนีบเอาไว้นี่นะครับพลจตีเข่าแกก็ขาล่างแกก็พันไว้เลยนะครับพันเพชรสมานไว้ด้วยนะครับนี่นะครับแท็กติกของแกแล้วก็ไม่ฟาวด้วยนะนี่แหละในเรื่องความฉลาดสุดจุดอ้าวจับมาแทงก็ไม่เข้านะครับอ้าวแกก็กวนไปเรื่อยยั่วให้เพชรสมานโมโหเล่นอย่างนั้นเนี่ยสายสูงครับเพชรสมานครับตีนแทงขวาก็ไม่ถึงอีกโอ้โหผิวเหลือเกินครับเตะซ้ายก็ขยับแข้งขวามาครับพระจันฉายมาวันนี้ดูคู่มวยอย่างนี้นะครับดูยอดแล้วดูดิดูกระแกะกันยังไงนี่เตะ2ทีก็ไม่เข้าดูวุบ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 เข้าไปเรื่อยนะครับลีลาการชกของพระจันฉายนี่ดูดิดูดิต่อยแบบเหนือชั้นอัพพาร์ทเลยนะครับเหนือชั้นให้ดูเลยเอาก็ไม่ล้มนะจับขาแล้วยังไม่ล้มด้วยนี่นะครับก็พลิกไปเรื่อยเอาทำได้ทำไปทีได้ทีไปก็ดูดิแกใช้ความอ่อนชนะคือเอาชนะความแข็งได้นะครับเอาดูชกแบบสบายๆแล้วนะครับพระจันฉายครับถีบเตะคืนครับดันแล้วเตะขวาตามครับตีเข่าขวาครับเนี่ยครับจะสับศอกครับจะสับศอกก็ไม่ได้ครับอย่ามีอารมณ์ฮะสู้กันในเกมครับกรรมการก็ต้องเอาให้อยู่นะครับอย่ายั่วจนกระทั่งน้ำมวยโมโหว่างั้นเถอะอ้าวกูต่อสู้โมโหเลยว่างั้นเถอะพระจันฉายแกก็ยั่วแกก็ทำไปทำมากวนไปกวนมาเรื่อยนะครับเนี่ยครับถ้าโมโหต้องลงตอนนี้ครับต้องทำตอนนี้ครับพอยิ่งโมโหก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับหมดยกครับชิงตำแหน่งนะครับในรุ่นซูเปอร์แบนตัมก็122ปอนด์นะครับเป็นการชกระหว่างพระจันฉายนะครับครองชมพูรีสอร์ทกับเพชรสมานสอสมานกาเม้นจะดูว่ายกนี้จะแก้อย่างไรนะครับจะแก้อย่างไรทำได้หรือเปล่านะสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับศึกกาแล็กซี่ลูมินีไฟก็จะร่วมกับดร.น็อตสุภศักดิ์เงาประเสริฐวงศ์ครับบวกดร.น็อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์นะครับคู่เอกก็เพชรมรกตทีเด็ด99เจอกับฝนพันล้านพีเคแสนชัยนะครับหรือเจ้าฝนหลวงสิบุญมีเดิมครับโมฮอคทีเด็ด99เจอกับบีทีลูกบ้านใหม่ครับมาดูยกสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเลยโอ้ยอย่านะอย่าล้อเล่นนะอ้าวลายให้ชนกระดานให้ได้นะครับโอ้ซ้ายที่เคยทำงานได้ของทางพระสมานทำงานไม่ออกเลยนะครับอ้าวเตะก็ติดอ้าวโต้ได้สวยดูเชิงของพระจันฉายนะครับวันนี้เราได้ดูเต็มๆเลยนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูกระชากมาครับกระชากมาแล้วเสียบแทงขวาไปครับเนี่ยโอ้ยดูครับอาจารย์มวยครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับโชคอวดให้ประธานดิ่งดูเลยนะครับนี่ของสุภูรีสอร์ทนะครับโอ้โหการชกแบบเอาคัดเหนือชั้นเลยอ่ะเอาดูลีลาการชกของพระจันฉายนะครับนอกในนี่แกก็บังได้หมดอ่ะใช่ครับวันนี้นี่ใช้สีเสื้อของประธานดิ่งจากของสุภูรีสอร์ทเป็นครั้งแรกด้วยนะครับของพระจันฉายครับขยับเข้าไปครับอาทีติดเบรกเอาไว้แข้งซ้ายสูงครับเตะไม่เข้าเลยนะครับวันนี้เพชรสมานครับดูครับชิงออกก่อนชิงออกก่อนแล้ว
ออกก็ได้เปรียบครับก็พยายามจะท้าประชันฉายมาดวลกันแล้วครับแต่ว่าประชันฉายไม่ยุ่งด้วยแล้วครับแกก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีแล้วอ่ะแกก็ไล่ตลอดนะครับอ้าวดูโต้สวยโอ้ดูเวลาให้ดูก่อนเลยนะครับทางนี่เพชรสมานนะครับยังไงก็โอ้ให้ดูเลยถูกผิดอีกเรื่องนะครับแต่ว่าชกได้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยก็ต้องสู้แหละครับต้องสู้จะสู้ได้สู้เต็มที่แล้วจะทำได้ดีขนาดไหนก็อีกเรื่องนึงครับจะได้ไปต้องนึกเสียดายว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนี้ครับนี่ครับเดินเข้าหานะครับเพชรสมานนี่นะครับใกล้จะหมดยกนะครับเหลือไม่ถึงนาทีแกก็ไล่แต่ว่าแกต่อยได้สมศักดิ์ศรีเลยโอ้ฮุกขวาหมัดนี้ครับไม่เต็มกระดูกคางด้วยได้ฮุกขวานะครับได้ฮุกขวาครับอาวุธต่อเนื่องแต่พระจันทร์ฉายไม่ตกใจครับนี่ครับแข้งตะวัดก้านคอเลยครับนี่ครับไอ้เบสิกมวยสากลนะครับไหนๆก็ไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฮะไปอยู่ตั้งปีเศษๆครับกับแคมป์ทีมชาติไทยครับนี่แหละครับมวยเข้าดูเงินแสนนี่ต่อยอย่างนี้เลยโอ้ก็ทุกนี่สมศักดิ์ศรีนี่ดูจับขากันดูจับขากันก็ต่อยขวาต่อยไปเรื่อยนะครับนี่แกเร่งให้ดูเลยนะครับพระจันทร์ฉายเอาพิสมานก็เตะได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วไม่เข้าครับอ้าวเอาละครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเดี๋ยวต้องมารอดูครับการชูมือครับก็เพชรสมานก็ไปขอโทษทีมกองเชียร์ของพระจันทร์ฉายด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ยอดเยี่ยมครับจะมีการรวบรวมคะแนนแล้วก็ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแม่เป็นมวยที่คู่นี้นะครับชกแบบสมศักดิ์ศรีเลยนะครับทั้งพระจันทร์ฉายและก็เพชรสมานนะครับในรุ่น122ปอนด์แต่ว่าวันนี้ต่อน้ำหนักปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อ120กับ121เดี๋ยวรอคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยในรุ่นซุปเปอร์แบนเทมเวทนะครับของลุมพินีด้วยจะต้องประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับนี่นะครับวันนี้ต่างชาติเยอะเลยทีเดียวนะครับครับวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นะครับศึกวันนายกสมชาติบวกสอยิ่งเจริญการช่างการกุศลนะครับที่วัดยางตัดทงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับไปให้กำลังใจนายกสมชาติเด็ดดอนนะครับก็ไปดูสิงห์ทองเรียนท่านผู้ไม่เกียรติและแฟนมวยที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านคะแนนครับกรรมการสุภาพบุญรอดให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน47กรรมการบุญพาปรากฏผลให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน47ครับกรรมการที่สุดที่อุปการให้ฝ่ายแดง49น้ำเงิน47ที่สุดที่อุปการครับแดง49ผลการตัดสิน3เสียงนะครับเอกฉันท์ครับพระจันทร์ฉายคลองสวนพลูรีสอร์ทครับประเดิมสีเสื้อใหม่ของประธานดิ่งอยุธยาครับเป็นฝ่ายคว้าแชมป์เอาชนะเพชรสมานสอสมานกาเมนไปขาดลอยครับเราก็มาเนี่ยครับก็จบตรงบนเวทีครับน้องนักมวยครับพระจันทร์ฉายก็มาขอโทษทีมกองเชียร์ของเพชรสมานด้วยครับนี่คือความงดงามของศิลปะมวยไทยแล้วก็น้องๆก็ต้องดูแลหลังเลิกชกมวยก็ต้องเป็นต้องดูแลซึ่งกันและกันเหมือนสมาคมนายขนมต้มในปัจจุบันเนี่ยครับกันเองเลยทีเดียวนะครับทุกอย่างนี่ก็เพื่อนฝูงนะรุ่นพี่รุ่นน้องก็เคารพกันนะครับแต่ว่าบนเวทีนี่ยังไงก็เต็มเหยียดเต็มที่แล้วจะมีออกแอคชั่นบ้างก็เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทุกอย่างก็จะจบบนเวทีนะนี่ครับนี่คือความงดงามนะครับที่นี่นะครับการมวยที่เกิดขึ้นแล้วก็วันนี้ในสนามนะครับพลตรีราชิตอรุณรังสีนะครับก็เป็นผู้ขัดกำปั้นให้เลยทีเดียวนะครับกลับมาผงาดแล้วนะครับพระจันทร์ฉายกับสีเสื้อคลองสวนพลูรีสอร์ทนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรสมานสอสมานกาเม้นไปขาดลอยครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงครับนี่แหละครับเท่ไปเลยนะครับแชมเปี้ยนนะครับในรุ่นซูเปอร์แบนตัม122แล้วก็ลูกชายของประธานดิ่งนะครับแล้วก็มีประกรณ์นี่เสียแขกอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับท่านในสนาม